สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่14 มีนาคม 2561นะคะวันนี้เนี่ยตัว Safety Net Future มีแนวโน้มที่จะพักตัวลงมาก่อนนะคะแต่ว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบที่จำกัดเนื่องจากเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกนะคะกลับมาเป็นลบอีกครั้งหลังจากนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสั่งปลดรัฐมนตรีคลังต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้กลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐนะคะยังคงต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงหลังมีคาดการณ์ในเรื่องของกำลังการผลิตจากเชลออยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยยังน่าจะเห็นการย่อตัวลงนะคะในวันนี้ส่วนประเด็นเรื่องของภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐจะเปิดทางให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเจรจาได้แต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยยังน่าจับตาดูว่าในส่วนของการเจรจากับแต่ละประเทศเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะส่วนถ้ามาดูในเรื่องของแรงซื้อขายของนักทุนหลักอย่างกลุ่มต่างชาตินะคะจะเห็นได้ว่าชะลอการขายในฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นไทยนะคะในช่วงนี้ส่วนสถาบันเนี่ยกลับเข้ามาสะสมหุ้นไทยอีกครั้งนะคะทำให้มองว่ายังน่าจะเป็นตัวที่ช่วยประคองในส่วนของการพักตัวลงมานะคะในวันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวภาพทางเทคนิคเองเนี่ยแม้จะสนับสนุนการพักตัวลงมาแต่ว่าหลังจากที่กลับไปยืนเหนือระดับ1,180จุดนะคะก็ยังมีลุ้นที่จะดีดตัวขึ้นไปในวันต่อไปได้นะคะที่ระดับ1,203จุดแล้วก็1,210จุดนะคะซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าถ้าลงมาแนวรับแรกแถวระดับ1,186จุดวันนี้ก็สามารถเราเปิดลองได้นะคะเป้าหมายทำกำไรสั้นๆ1,195จุดก่อนแล้วก็ตลาดทุนนะคะว่าปรับตัวลงหลุดระดับ1,178นะคะส่วนโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้เรามองแนวโน้มการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำนะคะรับประเด็นเรื่องของความแน่นอนทางการเมืองสหรัฐนะคะแล้วก็การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากตัวเลข CPI ของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดเนี่ยชะลอตัวลงตรงนี้เนี่ยราคาทองคำยังเห็นการรีบาวในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะคิดว่านักลงทุนยังรอดูในส่วนของการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดค้าปลีกนะคะตัวดัชนีราคาผู้ผลิตว่าจะยังสนับสนุนในเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งในส่วนของโพลล่าสุดนะคะตัวเลขทั้งสองตัวเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะกลับมาเป็นลบต่อทิศทางของตัวราคาทองคำนะคะซึ่งยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ1,310ถึง1,340เหรียญต่อออนซ์นะคะดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนเรายังให้รอเปิดช็อตที่ระดับ19,750นะคะเป้าหมายทำกำไร19,520แล้วก็ตลาดทุนถ้าหากว่าเกินระดับ19,830บาทนะคะส่วน USD Future ราคาดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาต่อนะคะเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะส่วนค่าเงินบาทเองเนี่ยหลุดระดับ 31.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมานะคะคิดว่ายังคงแข็งค่าในเชิงเปรียบเทียบกับตัวดอลลาร์แล้วก็ยังได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้บ้านเรานะคะตรงนี้มองกลับการเคลื่อนไหว 31.08 31.47 นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อนะคะในส่วนของค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐแนะนำให้เปิดช็อตที่ระดับ 31.20 ใน USD S18 นะคะเป้าหมายทำกำไร 31.05 แล้วก็จะขาดทุนหากว่าเกิน 31.25 ค่ะส่วน Block Trade Corner นะคะวันนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะทั้งหุ้นในฝั่ง Bullish แล้วก็ Bearish นะคะมีแนะนำมาอย่างละ5ตัวนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ